ท่านี้จะเป็นอะไรที่ทรมานมากคือมันจะปวดตึงแถวนี้มากเวลาเราทำนะครับแต่พอทำเสร็จแล้วมันก็จะหายมันก็จะเบาโล่งสบายหลังจากที่เราใช้งานสายตาเพราะมันสัมพันธ์กันหมดครับครับสวัสดีครับวันนี้ครอบครัวไวตี้ครับมาแนะนำท่ากายบริหารนะครับโยคะก็คือดัดแปลงมาจากโยคะแหละเป็นการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็สะบักของเรานะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้อยู่หน้าจอนานอะไรเงี้ยก็หลายวันเข้านานๆเข้าอ่ะถ้าเราไม่ได้มีการยืดเส้นยืดสายหรือออกกายบริหารมันก็จะมีปัญหาตามมาก็แนะนำท่ายืดกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเพื่อแก้ปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรมซึ่งหลายๆท่าก็ได้ผลจริงๆแต่ว่าเราต้องมีความอดทนแล้วก็มีวินัยต้องทำบ่อยๆว่างตอนไหนก็ทำตอนนั้นก็ได้ครับซึ่งท่ามันเป็นท่าง่ายๆที่ดัดแปลงมาจากท่าโยคะก็อย่างนี้ครับเอาแขนขัดกันอย่างเงี้ยแล้วก็ดันข้อศอกออกไปดันข้อศอกไปตึงๆอย่างเงี้ยครับดันไปตึงๆแล้วก็ให้ใจออกใจออกก่อนน้ำหนึ่งถึงสิบในใจนะครับจนมันตึงอ่ะเสร็จแล้วพอครบสิบแล้วก็ผ่อนแล้วก็โน้มลงมาอย่างเงี้ยโน้มมาอย่างเงี้ยโน้มให้ข้อศอกเนี่ยติดกับหน้าอกเราตึงๆเลยแล้วก็หายใจเข้าลึกๆกั้นไว้นับหนึ่งถึงสิบเนี่ยครับก็ทำสลับข้างกันไปครับเหมือนกันดันข้อศอกออกไปให้ตึงเลยน้ำหนึ่งถึงสิบในใจให้ใจออกนะครับเสร็จแล้วก็กดลงมาเอาข้อศอกเนี่ยกดลงมาให้ตึงเลยเราจะรู้สึกตึงนะครับตึงที่แขนเนี่ยตรงหัวไหล่หนึ่งสิบแล้วก็ผ่อนเนี่ยครับมันจะแก้ปัญหาเรื่องหัวไหล่ติดแล้วก็อีกท่านึงก็อย่างเงี้ยครับแขนขัดกันอีกท่าหนึ่งก็เอาแขนขัดกันอย่างเงี้ยครับดึงข้อศอกอันเนี้ยดึงเข้าไปตัวตึงๆเราจะรู้สึกตึงบริเวณเนี้ยครับตึงมากตึงเปี้ยเลยเหมือนกันให้ใจออก10แล้วกั้นไว้แล้วก็ปล่อยเปลี่ยนข้างดึงเข้ามาให้ตึงแขนนี่ก็ต้องเหยียดให้ตรงนะครับแขนข้างนี้ก็ต้องเหยียดให้ตรงนี่ครับเอาให้ตึงเลย10แล้วก็ปล่อยทำข้างละ2ครั้งข้างละ2ครั้งพอเราทำแล้วเราจะรู้สึกแบบเบาโล่งแถวนี้ครับหลังจากที่ว่าเราตึงมาก็ขยับแล้วก็จะมีท่าไม่ท่าสุดท้ายครับท่านี้จะเป็นอะไรที่ทรมานมากคือมันจะปวดตึงแถวนี้มากเวลาเราทำนะแต่พอทำเสร็จแล้วมันก็จะหายมันก็จะเบาโล่งสบายหลังจากที่เราใช้งานสายตาเพราะมันสัมพันธ์กันหมดครับเอาชิดกันนั่งอย่างเงี้ยชิดกันเสร็จแล้วก็
แขนข้างนี้ไว้ข้างหลังข้างหลังแขนข้างนี้ข้างนี้ก่อนแขนข้างนี้อย่างเงี้ยครับแบะแล้วก็เอาเสียบไปตรงหัวเข่าทำให้ตรงทำให้ดูตรงๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขดีหัวเข่าเข้ามาขดีให้ได้มากที่สุดแล้วครับแล้วมันจะตึงแถวเนี้ยครับตึงเปี้ยเลยมันเป็นการยืดครับเป็นการยืดเส้นเป็นท่าโยคะนะต้องหนึ่งถึงสิบก็พอครับในหายใจออกหายใจออกต้องหนึ่งสิบพอครบสิบแล้วก็ปล่อยโอ้ยเนี่ยครับแล้วก็สลับข้างเหมือนกันอย่างเงี้ยมาขัดเขาถ้าคุณใช้งานข้างไหนมากอะถ้าเพื่อนใช้งานข้างไหนมากข้างนั้นจะแบบหนีบแล้วก็เข่าเนี่ยครับผมไม่ได้ทำนานก็รู้สึกจะตึงกันเนี่ยปกติจะเข้ามากกว่านี้หัวเข่าจะชิดกันมากกว่านี้นะครับแล้วหนึ่งสิบแล้วก็ปล่อยทำซ้ำกันสองครั้งสองครั้งพอทำเสร็จแล้วมันก็จะโล่งเลยครับโล่งว่าบเลยเหมือนกับว่าเลือดลมมันจะแล่นแล่นดีเลือดลมแล่นมันเป็นท่าโยคะแต่เรามาดัดแปลงเป็นเนี่ยแก้ปัญหาพวกโรคออฟฟิศซินโดรมที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์เราเนี่ยนะครับทั้งมือถือทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็พวกตั้งโต๊ะที่เรามาอัพพวก YouTube ของเราเนี่ยแหละกิจกรรมของเราเลยครับก็แนะนำเพื่อนๆดูได้ผลจริงๆครับแต่ว่าต้องใช้ความอดทนแนะนำให้ทำทุกวันนะครับส่วนท่าพวกเนี้ยท่าพวกเนี้ยนะหรือไม่ก็ท่าสองท่าเนี้ยเราทำในรถก็ได้ครับระหว่างรถติดไฟแดงอะไรเงี้ยก็ทำได้ติดไฟแดงแล้วก็ทำไปทำยืดเส้นยืดสายไปก็จะรู้สึกดีครับรู้สึกดีจริงถ้าได้ทำทุกวันเรามีวินัยได้ทำทุกวันเรามีวินัยกับตัวเองรับรองครับอาการมันหนักเป็นแรกๆเนี่ยเราต้องไปพึ่งหมอก่อนหมอนวดต้องไปให้เขานวดคลายเส้นครับไปให้เขานวดคลายเส้นพอมันเริ่มเบาแล้วทีนี้แล้วก็มาทำเราเองทำเราเองทำทุกวันทุกที่เวลาว่างอย่างนั่งทำงานเราก็ทำได้ครับนั่งทำงานก็ทำได้แนะนำเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆหายผมก็ได้นี้ส่งไปด้วยเหมือนทำบุญกันครับครับเผื่อแผ่กันไปก็ทำให้คนหายจากอาการทุกข์ทรมานพอเพื่อนหายแล้วก็มีความสุขครับวันนี้ก็เป็นสาระเล็กๆน้อยจากครอบครัววาไรตี้ครับก็คราวหน้าก็ยังมีอย่างอื่นอีกครับยังมีอย่างอื่นอีกเยอะครับเกี่ยวกับพวกนี่แหละพวกยืดเส้นยืดสายมั่งพวกอะไรต่างๆมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็จะทยอยแนะนำลงมาแนะนำให้เลยครับวันนี้ก็สวัสดีครับ